สวัสดีครับวันนี้พบกับอาจารย์บอยนะครับวันนี้เราอยู่กันที่บริษัท Toyota GND ชลบุรีนะครับวันนี้ครับเราอยู่กับเจ้า Toyota Fortuner Leader คันนี้นะครับเอกลักษณ์แห่งผู้นำนะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกๆท่านไปชมเจ้า Fortuner Leader คันนี้กันนะครับว่ามีอะไรเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวตามมาดูเลยครับผมในส่วนของการออกแบบนะครับมีการออกแบบให้มีความสวยงามนะครับเริ่มตั้งแต่โคมไฟหน้านะครับเป็นโคมไฟหน้าแบบ LED projector นะครับส่องสว่างได้ไกลนะครับให้แสงสีขาวนะครับให้ความสว่างและชัดเจนนะถัดมาครับในส่วนของกระจังด้านหน้าที่มีขนาดใหญ่นะครับทำให้รถคันนี้ดูมีความใหญ่มากยิ่งขึ้นนะครับรับอากาศได้ดีนะครับที่สำคัญด้านหน้ายังมีการติดตั้งกล้องนะครับทำให้เห็นทัศนียภาพด้านหน้าได้ชัดเจนขึ้นนะครับตัวนี้ทำงานควบคู่กับกล้อง360องศานะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องยนต์กันนะครับว่าเจ้า Fortuner Leader คันนี้นะครับให้ขุมกำลังเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคในส่วนของเครื่องยนต์คันนี้ครับให้เครื่องยนต์ขนาด 2,400 cc นะครับให้แรงบิดสูงสุดที่400นิวตันเมตรนะครับที่ 1,600 รอบถึง 2,100 รอบต่อนาทีนะครับและให้แรงม้าสูงสุดนะครับถึง150แรงม้าที่ 3,400 รอบต่อนาทีครับเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ที่มีหัวฉีดแบบ IR นะครับทำให้การฉีดจ่ายน้ำมันเนี่ยเป็นรองฝอยมากยิ่งขึ้นนะครับทำให้เครื่องยนต์เนี่ยทำงานได้เต็มประสิทธิภาพและให้ความประหยัดน้ำมันมากขึ้นครับมาต่อกันที่ล้ออัลลอยนะครับล้ออัลลอยขนาด18นิ้วนะครับมาพร้อมกับยาง265/60นะครับยางที่ให้ความนุ่มนวลและสปอร์ตครับการเข้าออกภายในรถนะครับเข้าออกได้อย่างง่ายนะครับสะดวกสบายด้วยบันไดด้านข้างนะครับออกแบบให้เป็นสีดำตรงนี้นะครับในส่วนของเบาะที่นั่งแถว2ครับออกแบบให้มีความกว้างนะครับปรับพับได้ง่ายครับและในส่วนของการออกแบบด้านท้ายนะครับเรายังมีการติดตั้งสัญลักษณ์ Leader ตรงนี้นะครับทำให้เห็นถึงความเป็นเอกลักษณ์ของผู้นำมากยิ่งขึ้นครับฝาด้านท้ายนะครับเปิดปิดด้วยระบบไฟฟ้านะครับสามารถเปิดได้ด้วยที่รีโมทคอนโทรลนะครับหรือสวิตช์จากบริเวณด้านท้ายนี้ครับและในส่วนของกันชนด้านท้ายนะครับยังติดตั้งเซ็นเซอร์กับระยะไว้ถึง4จุดด้วยกันครับครับตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเจ้ารถ Toyota Fortuner Leader คันนี้นะครับเรามาดูอุปกรณ์ภายในกันนะครับว่าเจ้าคันนี้นะครับให้อุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรกับเราบ้างนะครับโดยเริ่มจากด้านบนนี้เลยนะครับตรงนี้นะครับมีในส่วนของไฟนะครับที่เป็นแบบ LED แสงสีขาวแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะครับตัวนี้ช่วยลดความร้อนได้ด้วยนะครับที่เก็บแว่นตาครับมีขนาดใหญ่นะครับใส่ได้สบายๆเลยนะครับมาบังแดดทั้งสองฝั่งนะครับมีกระจกทั้งสองฝั่งนะครับกระจกสองหลังครับเป็นแบบปรับลดแสงสะท้อนอัตโนมัตินะครับในส่วนของเครื่องเสียงครับให้หน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะครับตัวนี้ก็รองรับ Apple CarPlay แล้วก็ Android Auto ด้วยนะครับที่สำคัญตัวนี้ยังมีระบบกล้องแบบ360องศานะครับเป็นแบบ Panoramic View นะครับก็จะเห็นมุมมองทั้งด้านหน้าด้านข้างด้านท้ายนะครับแล้วก็มุมมองที่อยู่ในมุมสูงด้านบนหลังคานะครับในส่วนระบบปรับอากาศครับเป็นแบบ Dual Zone นะครับเป็นแบบแยกโซนอิสระซ้ายและขวานะครับก็สะดวกสบายนะครับต่อการใช้งานเลยนะครับเพียงแค่กดปุ่มนะครับก็สามารถปรับได้ทั้งซ้ายและขวานะครับในส่วนของเกียร์ครับก็เกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะครับแล้วก็ฐานเกียร์เป็นแบบขั้นบันไดนะครับตรงนี้ให้ความสวยงามคุ้มฐานนะครับแล้วก็ยังช่วยในเรื่องของการลดโอกาสการเข้าเกียร์ผิดได้ด้วยนะครับอีกทั้งนะครับยังมีในส่วนของโหมดการขับขี่นะครับไม่ว่าจะเป็น Eco Mode และ Power Mode นะครับก็สามารถช่วยให้ในการขับขี่นะครับในแต่ละครั้งเนี่ยเป็นไปได้อย่างราบรื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นหมวดประหยัดหรือต้องการพละกำลังนะครับช่องเก็บของขนาดใหญ่นะครับ
ที่สำคัญด้านหน้าตรงนี้นะครับยังมีในส่วนช่องเก็บของแบบคูลบ็อกซ์นะครับช่วยกระจายความเย็นนะครับเพียงแค่เราซื้อเครื่องดื่มนะครับที่กระป๋องนะครับมาไว้บริเวณนี้ก็จะทำให้เครื่องดื่มเนี้ยเรายังคงความเย็นได้นานมากยิ่งขึ้นครับในส่วนของพวงมาลัยนะครับคันนี้ให้พวงมาลัยแบบหุ้มหนังนะครับพร้อมตกแต่งด้วยลายไม้นะครับให้ความสวยงามนะครับเหมาะกับการเป็นผู้นำอย่างมากๆเลยนะครับสวิตช์มัลติฟังก์ชันครับซ้ายและขวานะครับทั้งในการควบคุมเครื่องเสียงนะครับหรือการควบคุมหน้าจอ LED บริเวณด้านหน้าตรงนี้นะครับก็ทำได้ง่ายสะดวกนะครับเพียงแค่กดปุ่มครับมาพร้อมกับแพดเดิลชิฟต์ครับซ้ายและขวานะครับไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนเกียร์ลดเกียร์นะครับก็สามารถทำได้อย่างง่ายได้ครับพร้อมติดตั้งครูซคอนโทรลบริเวณด้านล่างตรงนี้นะครับก็ใช้งานได้สะดวกเช่นเดียวกันนะครับที่สำคัญนะครับรถยนต์คันนี้ยังมีการติดตั้งระบบเสริมความปลอดภัยที่ครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะครับระบบควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้งระบบป้องกันล้อล็อกระบบเสริมแรงเบรกระบบกระจายแรงเบรกระบบควบคุมการใส่ของส่วนพ่วงท้ายระบบช่วยการออกตัวบนทางลาดชันและที่สำคัญครับเจ้า Fortuner Leader คันนี้ยังมีการติดตั้งระบบ Blind Spot Monitor ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้างและระบบ Rear Cross Traffic Alert ที่จะช่วยเตือนขณะถอยหลังออกจากช่องจอดนะครับและที่สำคัญนะครับยังมีการติดตั้ง Park Sensor นะครับช่วยเตือนการกะระยะถึง6ตำแหน่งช่วยระวังมุมอับสายตาเวลาจอดรถนะครับติดตั้งกล้องแบบ Panoramic View นะครับ360องศากล้องมองภาพรอบคันเพิ่มทัศนวิสัยที่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับและที่สำคัญครับรถยนต์ Toyota คันนี้นะครับจะมีการติดตั้งระบบ T-Connect นะครับเป็นการเชื่อมการขับเคลื่อนแห่งอนาคตนะครับอุ่นใจนะครับปลอดภัยและกังวลในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของ Find My Car นะครับเช็คตำแหน่งตัวรถ Trip Tag นะครับระบบตรวจสอบตำแหน่งรถยนต์เมื่อถูกโจรกรรมนะครับหรือสัญญาณ SOS ประสานงานตลอด24ชั่วโมงนะครับ Geofencing นะครับระบบเตือนเมื่อรถเคลื่อนตัวออกจากขอบเขตที่คุณได้กำหนดไว้นะครับและที่สำคัญนะครับยังบริการในส่วนของผู้ช่วยส่วนตัวนะครับเชื่อมต่อความสุขทุกเส้นทางนะครับพร้อมดูแลคุณตลอดการเดินทางครับครับเป็นไงกันบ้างครับกับเจ้า Fortuner Leader คันนี้นะครับกับค่าตัว 1,520,000 บาทนะครับกับอุปกรณ์ทั้งหมดที่มีให้กับรถคันนี้คุ้มค่าหรือไม่ครับลองสัมผัสดูนะครับวันนี้ครับคุณลูกค้าทุกคนนะครับสามารถมาชมนะครับสัมผัสกับเจ้า Fortuner Leader คันนี้ได้ที่โชว์รูม Toyota GND และทดลองขับได้ที่นี่นะครับก่อนจากกันไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานนะครับแล้วพบกันคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ